หรือว่าแล้วคุณเรียกเขาหรือเขาเรียกคุณเขาเรียกผมวันนี้ครับพี่ไปลาออกซะบอกให้ลาออกตอนนั้นเงินเดือนดีมากเลยหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทคุณคนเดียวหรือทั้งวงคนเดียวอ๋ออู้เหรอก็ให้ออกจากร้านออกทำไมพี่เลิกวงแล้วเหลือคนเดียวเหลือทั้งวงเหลือแกคนเดียวแกบอกอ่ะใช่ก็คาราวานเหรอทั้งตอนนี้แยกกันเหลือเขาคนเดียวเลยมาหาคนชวนออกจากร้านบูมูลผมก็ออกยังจำได้ว่าไปยืมสตังค์คุณขันชัยบุญปานซื้อรถมาคันรถแวนสมัยก่อนไอ้นิสสันลายไม้อะแวนรุ่นแรกๆแล้วก็พี่หงาเป็นคนที่ทัวร์ผับคนแรกประเทศไทยด้วยการใช้วิธีโทรศัพท์หาเพื่อนจะไปจังหวัดนี้นะปึ๊บปึ๊บก็ไปเล่นจังหวัดนี้อ๋อก็เรียกว่าคุณก็ไปกับพี่หงาไปกันสองคนสามคนกองกับเบสที่เล่นกับผมก็มีผมกับแกเล่นกีตาร์ก็มีกองเบสแกขับรถด้วยก็ขับเป็นคนเดียวตอนนั้นคุณยังขับไม่เป็นนะขับไม่เป็นตอนนี้ขับเป็นยังเป็นแล้วโอเคเดี๋ยวนี้ขับถอยหลัง140ผมลืมมันลัดอีกแล้วผมออกชุดสองแล้วตอนอยู่บูมูลแล้วดังไว้ชุดสองช่วงพี่หงามาก็ยังเงียบอยู่มองเห็นลางร้ายแล้วเงียบก็ออกก็ไปกับแกว่าไปตะเวนเล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็ชักรู้สึกว่ามีคนมาดูเรา มันจะรู้สึกว่ามีแบบว่าวัยรุ่นมาเล่นนะครับแต่ไปเล่นกับแกไม่ได้ร้องเลยแกเป็นนักร้องรู้สึกมันมีละครไงฮะตะวันจริงพรบเพลงประกอบข้าดังผมเป็นคนแต่งเป็นคนร้องไว้สมัยนู้นช่องเจ็ดตะวันจริงพรบชาวบ้านแล้วคุณไม่ได้ร้องเลยไม่ได้ร้องผมไม่รู้ว่ามันดังอ๋อผมไม่รู้เรื่องแล้วก็รู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยฮะแล้วมีโทรศัพท์จากบริษัทรถไฟดนตรีว่าให้มารับส่วนแบ่งค่าเทปแล้วก็เฮ้ยมีส่วนแบ่งค่าเทปด้วยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินกลับเข้ากรุงเทพไปรับส่วนแบ่งค่าเทปงวดแรกนะเขาเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลมาผมก็ความดูโอ้ใหญ่นับออกมากลับไปพาร์ทเมนต์ก่อนเปิดดูโอ้หลายแสนโอ้เหรอหลายแสนทุกคนลุกออกเทปมาสองชุดนี้ได้เท่านี้มั้ยอันงวดแรกงวดแรกงวดแรกของชุดสองนะชุดสองโอ้คนลุกจะเปิดบัญชีแบงก์ก็ไม่เป็นเขาเอาเพลงตะวันจริงพบไปใช้ใช่ไหมอยู่ในชุดสองว่ะไม่เอาคุณแต่งให้เขาไปพิเศษเลยแต่งเอาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วไปใครมาจ้างคุณแต่งตอนนั้นพี่ติ๋มทีภูพี่ติ๋มพี่ต้อยผมก็จะสนิทกันก็จะมีดวงทางนี้พี่เขาเอ็นดูเขาก็ให้แต่งให้เนี่ยแล้วทำไปได้ตู้เย็นมาหลังนึงพี่ติ๋มให้ตู้เย็นผมหลังเพราะเพลงดังละครก็ดังด้วยมันก็ทำให้เรามีชื่อเสียงใช่ไหมฮะทีนี้คนก็เริ่มกลับไปฟังเพลงชุดที่เราออกอยู่คือชุดเสือตัวที่11มันก็มีเพลงตลอดเวลาเพลงเหงาไอ้พวกนี้ฮะมันก็เริ่มมาแล้วครับวันนี้เราเป็นคนกตัญญูใช่ไหมพอเริ่มมีเสียงแล้วก็หัวพี่ไงพี่เราแยกกันกตัญญูกตัญญูมากผมก็ไปตั้งวงเองอ๋อก่อนที่จะกลับมาอีกทีใช่ไหมอันนี้ออกทัวร์กันยังไหนไหมเล่ามาดิฉันดูแล้วออกทัวร์แล้วกลับมารับเงินใช่ใช่โอเคแยกโอ้เรื่องราวเยอะเลยนะเนี่ยโอ้เยอะแล้วพี่เหงาว่าไงแกโอเคเข้าใจโอเคก็ยังคบหากันผมบ้างก็ไปเล่นยังเชิญแกมาคอนเสิร์ตมาแล้วมาร่วมแกก็มาเนี่ยพี่เล็กอีกคนผมขออนุญาตเล่าผมทำชุดเสือนี่ทำเองแล้วเสือ11ตัวเนี่ยคือตอนทำกับพี่เล็กชุดสองนี่ก็เราอาจจะยังวัยรุ่นก็อาจจะเหิมเกริมหน่อยหนึ่งก็แยกกันพอทำชุดนี้ผมก็โทรหาแกเชิญแกมาร้องแกก็มาร้องท่อนหนึ่งในเพลงแล้วก็โซโล่กีตาร์ให้ได้สองเพลงอะไรเงี้ยแกก็ช่วยมันพี่สองคนนี่ก็ถือว่าสองคนนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับผู้ปกครองเป็นทุกอย่างคือเป็นผู้ชักจูงเราเข้ามาจนมีวันนี้ถ้าเป็นลูกทุ่งเขาเรียกผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณ
แปลกนะว่าชุด2นี่คือเพราะว่าพี่จำได้ตอนพี่เป็นดีเจอยู่ชุด2เพลงมันค่อยๆมาไม่ได้มาแบบบูมบูมบูมใช่ครับใช่ไหมอย่างตลอดเวลามันก็ค่อยๆมาครับแล้วตะวันชิงครบไปอยู่ในไหนอะคะไม่ได้มาถูกอยู่ในอัลบั้มเลยสมัยนู้นผมจำไม่ได้ว่าเขามีเพลงประกอบละครรวมหรือเปล่ารวมเขามีรวมคงอยู่นั่นแหละคงอยู่ตรงนั้นครับ